สำหรับคอนเซปต์แบรนด์ของ Vinico Skin ครับคือการที่ต้องการที่จะรวมเอาค่ายีนระดับพรีเมียมของโลกนะครับเข้ากับเอกลักษณ์ศิลปะการออกแบบแบบไทยครับตัวผมเองเนี่ยนิยามของแฟชั่นเนี่ยคือความสนุกของการแต่งตัวนะครับการเอาเสื้อผ้าชนิดต่างๆหรือว่ารองเท้าหรืออะไรเนี่ยมาผสมผสานในการแต่งตัวในแต่ละวันให้มันสนุกให้มันเหมาะกับตัวเองให้มันเป็นเอกลักษณ์ตัวเองครับไอเดียของคอลเลคชันล่าสุดของ Indigo Skin นะครับสำหรับวินเทอร์นี้ก็คือเป็นการเอาเอกลักษณ์ของสัญลักษณ์ของประเทศอเมริกานะครับก็ไอเดียของ State of Liberty ก็เราจะเอาซิมโบลิกของธงชาติอเมริกาสัตว์ต่างๆเช่นหมีนกเหยี่ยวกีฬาอย่างเช่นเบสบอลหรือว่าอเมริกันฟุตบอลหรือว่าภาพกราฟิกอะไรต่างๆผสมผสานกับลายไทยให้มันออกมาออกแบบแนวสตรีทแวร์หน่อยๆให้มันมีความสนุกกับการมาแต่งตัวกับเกงยีนส์ Indigo Skin ครับคือ Victor เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ว่า Artsy Gentleman นะคะเป็นผู้ชายอบอุ่นที่รักศิลปะทำงานในวงการครีเอทีฟแล้วก็เรียนรู้ศิลปะแขนงต่างๆรวมทั้งการอ่านหนังสือเพนเทเลอร์เนี่ยมีการผลิตแบบสตูดิโอเมย์คือเราสอนช่างให้ผลิตตั้งแต่แรกจนถึงจบเพราะนั้นช่างของเราเนี่ยก็จะรับผิดชอบเป็นตัวไปเลยเหมือนกับเราให้เหมือนการเชื่อใจว่าเราทำงานให้ดีที่สุดเพื่อลูกค้าคนที่สเปซิฟิกของเราพอใส่พิกเกอร์แล้วมันมีหวายที่แตกต่างออกไปมันจะมีแบบเป็นผู้ใช้ที่ค่อนข้างอบอุ่นแต่ก็ไม่ได้เฟมินีนมากยังมีความเป็นผู้ชายอยู่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นเข้าถึงได้ง่ายก็คอนเซ็ปต์ของแบรนด์เกิดจากความชอบส่วนตัวของผมแล้วก็แฟนแล้วก็เหมือนกับว่าเราต้องการแชร์สิ่งที่เราชอบให้กับคนอื่นได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นคอนเซ็ปต์ขึ้นมาถ้าส่วนตัวมองว่าแฟชั่นคือเรื่องของสไตล์นะไม่ใช่เทรนด์คือเหมือนกับว่าแฟชั่นมันจะต้องมุ่งเน้นไปในเรื่องของการนำเสนอสไตล์แล้วก็ลุคเป็นหลักก็คอลเลคชั่นล่าสุดเราก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคนที่มีความฝันแล้วก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความเป็นจริงควบคู่กันไปแรงบันดาลใจของเรามาจากการใช้ชีวิตปกติแต่ว่าวันนี้เราไปเจออะไรมาบ้างวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้หมดโดยเฉพาะวัฒนธรรมต่าง